วัสดีครับวิดีโอต่อไปนี้จะมาแนะนำออปชันใหม่ในแคมนะครับที่เรียกว่า low in approach นะครับก็จะอยู่ใน top solid version 7.13 นะครับลักษณะ low in approach นะครับที่มีการเพิ่มเข้ามาใหม่เป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะ simulation ให้ดูก่อนนะครับโอเคลักษณะการทำงานของ low in approach นะครับก็คือการเข้าเมื่อตอนเข้าเนี้ยนะครับของตัวทูลจะเป็นลักษณะการเข้าแบบส่วนโค้งนะครับการเข้าแบบส่วนโค้งตัวนี้จะมีข้อดีก็คือเมื่อเม็ด insert นะครับเจอเข้ากับตัวชิ้นงานนะครับโดยปกติก็คือโหลดจะเกิดขึ้นที่บริเวณด้านหน้านะครับแล้วก็เศษชิปจะถูกคายเศษออกมาที่บริเวณด้านท้ายนะครับซึ่งที่บริเวณด้านท้ายจะมีโหลดที่เหลืออยู่น้อยนะครับซึ่งจะไม่ทำให้เกิดการกระแทกระหว่างตัวชิปกับตัวเม็ดอินเสิร์ตนะครับรูปแบบก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวผมเปิดเป็นวิดีโอให้ดูนะครับอันนี้เป็นลักษณะการเข้าในรูปแบบตรงธรรมดานะครับจะเห็นว่าเศษชิปที่เม็ดอินเสิร์ตที่มีการผ่านตัวชิ้นงานนะครับบริเวณจุดนี้มีความหนานะครับทางเข้าไม่ได้มีปัญหานะครับแต่ว่าบริเวณจุดที่เศษชิปจะต้องหลุดออกจากตัวทูลนะครับออกไปบริเวณนี้จะทำให้เกิดการดีดเกิดขึ้นนะครับหรือเกิดการกระแทกระหว่างเศษชิปกับเม็ดอินเสิร์ตซึ่งจะส่งผลทำให้อายุการใช้งานของตัวเม็ดอินเสิร์ตมีอายุการใช้งานที่สั้นลงนะครับแต่เมื่อเข้าไปเต็มที่ก็จะอยู่ในรูปแบบปกตินะครับก็ตอนเข้าเนี่ยแหละจะทำให้เกิดทำให้อายุการใช้งานของตัวเม็ดอินเสิร์ตน้อยลงนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับว่าวิธีการเข้าแบบroll in approach นะครับเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับในตัวโปรแกรม top solid นะครับเมื่อเราเลือกออปชัน roll in approach นะครับก็จะไม่มีการกระแทกที่บริเวณด้านท้ายนะครับจะเห็นว่าลักษณะการเข้ามีความหนาที่ทางเข้านะครับแล้วก็เศษชิปก็จะเหลือน้อยลงน้อยลงนะครับแล้วก็จะหลุดออกตัวออกจากทางด้านท้ายของทูลออกไปนะครับซึ่งจะไม่ทำให้เกิดการกระแทกเศษชิปกระแทกระหว่างเศษชิปกับตัวเม็ดอินเสิร์ตนะครับก็ช่วยทำให้อายุการใช้งานยาวนานมากยิ่งขึ้นคุณภาพผิวณจุดนี้ก็จะมีคุณภาพผิวที่ดีขึ้นนะครับรวมถึงในเรื่องของคุณภาพตัวชิ้นงานก็จะมีทำให้มีคุณภาพชิ้นงานที่ดีขึ้นด้วยกันนะครับทีนี้เดี๋ยวผมกลับมาที่ตัวโปรแกรม Top Solid นะครับฟังก์ชันนี้จะถูกอยู่ที่ใน facing นะครับจะถูกเพิ่มอยู่ในคำสั่ง facing นะครับหรือเปิดเข้าไปดูนะครับอยู่ใน setting แล้วก็ฟังก์ชันคือที่เพิ่มมาใหม่นะครับคือ low in approach นะครับทีนี้เดี๋ยวผมลองทำให้ดูนะครับในส่วนของฟังก์ชันอื่นนะครับนอกจาก facing ก็จะมี open pocket นะครับแล้วก็คำสั่ง laugh td นะครับตัวอย่างเช่นผมจะ finish ที่ผิวนี้นะครับอันนี้ผมเลือกใช้เป็น laugh ให้ดูนะครับตัวอย่างผมอาจจะบอกว่าผมใส่เป็น0ไปเลยนะครับแล้วก็ทูลที่ใช้อันนี้เป็น diameter 24นะครับแล้วก็ผมเลือกออปชันนะครับโอเค low in approach ตัวนี้นะครับในเวอร์ชัน 7.13 จะมีการถ้าเป็นค่า default ก็คือตัวโปรแกรมจะมีการเลือกออปชันของ low in approach ให้อยู่แล้วนะครับทีนี้ผมเดินเป็นแบบSweeping นะครับเดินแบบธรรมดานะครับแล้วก็ใช้สัก 70% ของดอกนะครับ
โอเคทีนี้ดูเวลาเข้านะครับก็จะเป็นลักษณะการเข้าแบบส่วนโค้งเข้าไปนะครับเพื่อให้ลักษณะการเดินแบบนี้ทำให้คุณภาพผิวดีขึ้นนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวเรามาพบกันในคลิปวิดีโอต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ